Horizon has been defeated by the pirates of the new age. ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการยั่วน้ำลายแล้วนะคะนั่นก็คือช่วงยั่วน้ำลายนั่นเองสังเกตเห็นเมนูบนโต๊ะนะคะหูหน้าตาน่ารับประทานในนั้นเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณจิ๊บแนะนำเมนูบนโต๊ะทีละเมนูเลยดีกว่าเริ่มจากนี่เลยค่ะเป็นเซตซาลาเปาของเรานะคะมีไส้เยอะแยะเลยมีไส้อะไรบ้างคะปกติวราพรจะมีทั้งหมด10ไส้นะคะวันนี้นำมาเป็นตัวอย่างให้ดู5ไส้ค่ะเริ่มตั้งแต่อันนี้จะเป็นไส้ครีมนะคะแล้วก็ครีมนี่คือเป็นส่วนผสมของอะไรบ้างเนยนมค่ะจะหอมเนยนมหอมเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้ลูกบัวไข่เค็มนะคะเป็นไส้ใหม่ที่ลองทำออกมาแล้วก็ติดตลาดนะคะก็ขายเป็นไส้หลักอย่างนี้คือมันมีไข่เค็มจริงๆไข่เค็มมันเป็นของคาวมันนำมาเป็นไส้หวานได้ด้วยหรอคะอ๋อได้ค่ะเพราะว่าถ้าไส้หวานเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันหวานเกินก็จะมีความมันความเค็มของไข่เค็มดึงรสชาติขึ้นมาค่ะอันนี้จะเป็นไส้ผักนะคะค่ะเป็นที่นิยมของลูกค้าเหมือนกันเพื่อสุขภาพเป็นผักรวมจะมีแห้วกระหล่ำปีเห็ดผัดรวมกันค่ะก็หลายผักเลยทีเดียวค่ะค่ะมาถึงไส้นี้อันนี้จะเป็นหมูสับนะคะจะเป็นไส้หลักเลยค่ะของทางร้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้ค่ะน้ำเยิ้มฉ่ำมากเลยข้างในนี้อันนี้จะเป็นไส้หมูแดงค่ะหมูแดงเนี่ยเราจะเอาหมูไปย่างก่อนที่จะนำมาผัดทางร้านย่างเองด้วยไหมคะค่ะใช่ที่โรงงานเขาจะย่างเองแล้วก็นำไปผัดเพราะว่ามันจะได้กลิ่นหอมแล้วก็ได้ความนุ่มของเนื้อหมูที่ย่างมากกว่าแล้วอย่างนี้เวลาการยัดไส้ซาลาเปาแต่ละไส้อย่างเงี้ยค่ะไอแบบไส้หวานหรือไส้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแห้งๆอาจจะง่ายแต่ไส้ที่แบบมีน้ำส่วนผสมของน้ำซอสอะไรเงี้ยค่ะเยิ้มๆเนี่ยมันจะวิธีการทำยากกว่าไหมคะอาจจะปั้นยากกว่าไส้อื่นๆนิดนึงแต่ว่าเราจะมีการผัดจนมันอยู่ตัวก่อนนะคะถึงจะนำไปปั้นค่ะก็เรียกว่าเซตซาลาเปาของเราในวันนี้มียกมา5ไส้ซึ่งเป็นไส้ที่น่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะคะต่อมาเป็นเซตติ่มซำบ้างอันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นขนมจีบกุ้งนะคะแล้วก็จะเป็นฮาเก๋าเป็นไส้กุ้งเหมือนกันแห่กึ้งนะคะก็จะเป็นไส้กุ้งค่ะค่ะโดยส่วนใหญ่ติ่มซำก็จะมี3อย่างนี้จะเป็นของนึ่งกับของทอดค่ะติ่มซำจะเป็นของนึ่งกับของทอดแต่ว่าที่นี่จะมีติ่มซำ10กว่าชนิดแต่นี้นำมาเป็นตัวอย่างมีขนมจีบหมูกุ้งปูฮักเก๋าข้าวโพดอ่อนกุ้งพันข้าวโพดอ่อนมีปูจ๋ามีก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเรียกว่าเมนูเยอะแยะค่ะแล้วฟังชื่อแล้วนึกภาพตามไปด้วยเลยเวลาคุณจิ๊บพูดหน้าตานี่แบบน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะคะค่ะแล้วมาถึงอันอื่นต่อไปบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารชุดอาหารจานเดียวนะคะก็จะมีเป็นข้าวหมูแดงปกติจะเป็นข้าวหมูแดงข้าวขาหมูข้าวไก่อบข้าวแกงเขียวหวานนะคะอันนี้นำมาเป็นตัวอย่างเป็นข้าวหมูแดงแล้วก็จะมีเป็นปลาจ่างปลาจ่างทรงเครื่องปลาจ่างอันนี้ใช่ไหมคะค่ะจะเป็นซัมเพ็งหวานกับเค็มปนกันคือหมายถึงว่าในปลาจ่างหนึ่งชิ้นจะมีทั้งรสหวานและรสเค็มเหรอคะใช่ค่ะจะมีรสหวานของเผือกกวนอยู่ข้างในนั้นค่ะแล้วก็จะเป็นความเค็มก็จะเป็นเนี่ยค่ะข้าวเหนียวผัดไข่เค็มแปะกล้วยแล้วก็เก๋าหลัดเนี่ยก็ผสมเป็น2รสในก้อนเดียวเลยใช่ค่ะให้รสชาติกลมกล่อมได้เลยใช่ไหมคะ อร่อยมากอันนี้ลูกค้าติดใจค่ะทีนี้ต้องลองชิมแล้วนะคะปลาจ่างตัวนี้อันนี้เมนูนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดหมั่นโถนะคะอันนี้จะเป็นหมั่นโถขาหมูที่นำมาให้เป็นตัวอย่างอะค่ะก็คือจะเป็นหมั่นโถทานคู่กับขาหมูขาหมูนี่คือทางร้านก็ทำเองเหมือนกันค่ะค่ะเรียกว่าทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นอาหารจานด่วนติ่มซำซาลาเปาหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นๆที่ทางร้านมีเนี่ยหลากหลายเลยทีเดียวและมีลูกค้าที่มาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะคุณจิ๊บค่อนข้างหลากหลายนะคะก็คือจะมีทั้งเป็นแนวครอบครัวแนวลูกค้าวัยทำงานหรือแม้กระทั่งเด็กๆ เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราค่อนข้างที่จะมีถึง10ไส้มีให้ลูกค้าทุกๆกลุ่มได้ลองเลือกรับประทานอย่างเด็กๆหน่อยเขาก็ชอบไส้ครีมวัยทำงานก็จะชอบสุขภาพเป็นไส้ผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างครอบครัวผู้สูงอายุหน่อยก็จะชอบซาลาเปาดั้งเดิมและจะเป็นหมูสับหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าครบทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะ และส่วนใหญ่คุณจิ๊บคิดว่าลูกค้าที่มาทานที่วราพรซาลาเปาเนี่ยค่ะ ติดใจนอกจากติดใจในเรื่องรสชาติของซาลาเปาที่หอมนุ่มรสชาติดีแล้วเนี่ยยังติดใจในเรื่องอะไรบ้างคะ
เน้นๆเลยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราขายนะคะแล้วก็ตามมาอาจจะเป็นด้วยบรรยากาศที่เราพยายามทำให้เหมือนทานอยู่ที่บ้านเหมือนมีแม่เหมือนแบบมาทานมาสังสรรค์มาคุยงานมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะค่อนข้างดูแนวพยายามจะทำให้ร้านเนี่ยออกคอนเซ็ปต์กันเองเพื่อที่ลูกค้าจะเข้าถึงง่ายค่ะงานอะไรงี้ก็แบบคุยกับลูกค้าแบบเป็นกันเองเลยใช่ไหมคะอย่างนี้แสดงว่ามีลูกค้าประจำเยอะเลยมีค่ะมีลูกค้าประจำก็คือจะมาทานทุกกลางวันบ้างหรือมาสั่งเพื่อซื้อฝากหรือจัดงานก็มีแสดงว่ารับแบบว่า delivery ส่งด้วยหรือเปล่าคะมีค่ะจะมีบางสาขาอย่างอโศกนางนิ่งจีสีลมเอสพนาค่ะจะมีบริการ deliveryก็คือสามารถโทรมาสั่งแล้วเราก็จัดส่งไปได้ใช่ค่ะแต่บางสาขาก็จะมีที่นั่งให้กับลูกค้าอย่างนี้ค่ะใช่ไม่ค่ะก็คือจะมีเฉพาะบางสาขาที่จะเป็นในลักษณะนั่งทานแต่ก็จะมีอีกรูปแบบนึงคือเป็นคีออสคือเป็นลักษณะเทคโฮมกลับบ้านจะเป็นซาลาเปาติ่มซำอาจจะไม่ได้หลากหลายเท่านี้จะเน้นเป็นสะดวกทานก็คือจะเป็นซาลาเปาหลักงั้นเดี๋ยวคุณจิ๊บพูดมาขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณจิ๊บแนะนำเลยดีกว่าว่ามีปัจจุบันมีวรพรเนี่ยสาขาอะไรบ้างอยู่ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มีทั้งหมด32สาขานะคะโอ้เยอะมากค่ะก็ถ้าอย่างใจกลางเมืองก็จะมีที่พหลอโศกนางเลิงนี่เป็นสาขาแม่เลยนะคะเป็นสาขาเริ่มแรกแล้วก็จะมีที่สนามเป้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะพาราไดซ์นางนินจิก็มีค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะหรือว่าใกล้สาขาไหนก็ที่คุณจิ๊บบอกไปก็สามารถไปได้แต่สาขาที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ที่มีบรรยากาศอบอวลของความเป็นกันเองเหมือนบ้านก็คือสาขาพหลโยธินใช่ค่ะใช่ไหมคะอย่างนี้เปิดปิดวันเวลาไหนอะคะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าค่ะปิด3ทุ่มเปิด7โมงเช้าปิด3ทุ่มค่ะแล้วก็มีบริการส่งถึงจัดส่งให้ที่บ้านใช่ไหมคะที่พหลเนี่ยค่ะจะมีที่สนามเป้าค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดเราคุณผู้ชมสนใจอยากจะโทรมาสั่งว่าพรซาลาเปาไปลองทานที่บ้านดูบ้างอาจจะไม่ได้มานั่งที่ร้านอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นหมายเลขอะไรคะเป็นเบอร์กลางนะคะของสำนักงานค่ะแล้วก็นะคะก็จะเป็น02-281-56-94-95นะคะอันนี้คือเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะสามารถที่จะแบบว่าสอบถามข้อมูลได้สอบถามข้อมูลที่จะแบบโทรสั่งได้ใช่ไหมคะใช่ในนี้ในอนาคตมีการที่จะขยายสาขาเพิ่มหรือว่าจะคิดทำเมนูอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกไหมคะเดี๋ยวกันยานี้จะเปิดเพิ่มอีก2สาขานะคะจะเป็นประชาชื่นแล้วก็จะเป็นคาฟูพระราม4แล้วก็วราพรก็ยังคงพัฒนาต่อไปยังคงต้องพัฒนาต่อไปทั้งในเรื่องของโปรดักต์แล้วก็คุณภาพในด้านต่างๆนะคะค่ะและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนอกจากจะโทรมาสั่งแล้วหรือมาที่ร้านแล้วยังมีเว็บไซต์ของทางร้านด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็น www.varapornwarapornแล้วก็ซาลาเปานะคะ salapao.com ค่ะค่ะอยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยจะมีเบอร์โทรมีอะไรเรียบร้อยค่ะมีรายละเอียดรายสาขาด้วยค่ะก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจในวราพรซาลาเปาอร่อยๆของคนไทยแบรนด์แบบนี้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หรือว่าจะโทรมาสอบถามคุณจิ๊บก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์กลางที่ขึ้นอยู่หน้าจอทีวีนะคะทั้งหมดเลยก็คือจะได้คุณจะได้อิ่มอร่อยถึงกันที่บ้านเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้คิดค่าบริการสูงแพงไหมคะลูกค้าจะมีการส่งขั้นต่ำค่ะ350บาทแล้วก็ค่าส่ง30บาทค่ะ30บาทแต่ขั้นต่ำคือ350ขึ้นไปค่ะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแพ็คเกจของทางร้านด้วยใช่ไหมค่ะอันนี้จะเป็นกล่องอันนี้จะเป็นกล่อง10ลูกค่ะเรียกว่าครบทุกอย่างเลยเมนูของร้านวราพรวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณจิ๊บมากมากเลยที่นำเมนูอาหารอร่อยๆเหล่านี้มาย้วนน้ำลายให้คุณผู้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณต้อมค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะต้องจะพาไปเยี่ยมน้ำลายที่ร้านไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะทางช่อง8เจริญเคเบิลทีวีค่ะทุกวันและเวลาเดิมแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องกับคุณจิ๊บนะคะขอตัวทานอาหารเทสหน่อยว่าความนิ่มของซาลาเปาจะอร่อยยังไงบ้างได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องกับคุณจิ๊บลาคุณชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Rain all day and I don't mind But the telephone singing ringing is too early don't pick itEverything we need right here and everything we need is enough Just so easy when the whole world fits inside of your arms
Wake up slow. Wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. Could pretend it all the time, yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see?